สวัสดีครับวันนี้แคทก็จะมารีวิวชูกาโคนั่นเองแล้ววันนี้เราก็จะมาสร้างไอติมกันเองซึ่งถ้าทุกคนถามว่าแล้วไอติมอ่ะเห็นแล้วแคทชอบช็อกชิปก็ช็อกชิปชูกาโคนเราเปิดได้ไหมมีอะไรนะคะมี10ชิ้นในราคาเท่าไหร่มี10ชิ้นในราคา50บาท39บาท39เหรอคะ10ชิ้นเปิดได้แล้วครับจะมาเริ่มทำกันเลยแค่จะเริ่มจากการชิมคนรสชาติเป็นไงกรอบหวานเป็นคนที่ชอบด้วยเหรอคะเปิดไอติมกันคิดอยู่นานอยู่ว่าจะเอาไหมไอติมจริงๆมันต้องมีเครื่องตักอะนะซึ่งเราไม่มีมันมีช้อนตักไอติมโดยเฉพาะเลยนะเอาสวยๆหน่อยไม่ได้จริงๆสวยๆเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกันได้ยังนี่เอาให้สวยๆสิพูนเหมือนเขาขายไงอ่ะชิมนิดนึงนะอร่อยแต่งให้มันสวยงามต้องใช้จริงๆเพราะถ้าไม่ใช้ก็จะได้ทุกอย่างอะไรสักอย่างแปลกๆเริ่มชิมกันเลยถ้ามือปิดไฟคำเตือนนี่เราต้องเช็ดปากด้วยเราต้องบอกขนาดนั้นเลยเหรอไม่เช็ดก็ได้มารีวิวนะคะไม่ใช่มากินให้ดูเป็นยังไงอร่อยครับอร่อยยังไงล่ะกรอบรสชาติของโคล่ะหวานไหมหรือว่าปกติปกติพอกินไก่ติมแล้วก็พอดีอร่อยใช่ไหมคะได้ยินเสียงกรอบอยู่มากินที่ร้านแต่ไม่รู้ว่าพอเราแกะเสร็จแล้วมันจะอยู่ได้นานไหมความกรอบนะเนาะจะอยู่ได้นานไหมเชื่อมัดหนังยางหรือว่าใส่กล่องเอาไว้น่าจะได้ไม่สนใจท่านผู้ชมแล้วไม่สนใจละนะเป็นไงอร่อยใช่ไหมเป็นการทำไอติมกินเองแต่ว่าแพงอยู่นะใช่ไหมโคนนี้ก็ตกอันละ5บาทกล่องนั้นก็40บาท40 50 80กินได้10ครั้งไหม10บาทไอติมคนละ10บาทโอเคอยู่ครีโมชูการ์โคนอาจจะมีความหวานอยู่ก็ได้ครีโมชูการ์โคนเราคลิปนี้ก็ยังกดไลค์แชร์กับใครแชร์ละแม่ด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอตัวไปกินไอติมก่อนเดี๋ยวมันละลายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวทำให้แม่กินด้วยเนาะหมดในพริบตาเดียวบ๊ายบายบ๊ายบาย